ไปดูแฟนคลับเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดเป๊กผลิตโชคกันบ้างดีกว่าโหเจ้าตัวตื้นตันมากคุณผู้ชมคะไปดูภาพกันค่ะเป๊กผลิตโชคนะคะรับงานวันเกิดที่ผ่านมากับแฟนคลับจัดเซอร์ไพรส์ให้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะคือเขาบอกว่ามีทั้งของขวัญมีโปรเจกต์ต่างๆเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากปีที่ผ่านๆมาตนเองเนี่ยรู้สึกประทับใจนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนตอนนี้ของขวัญกองเต็มบ้านเลยค่ะยังเปิดไม่หมดเลยนี่คือภาพโปรเจกต์นะคือส่วนใหญ่เป็นของขวัญที่แฟนคลับเนี่ยเขาทำให้แล้วของขวัญวันเกิดของตัวเองเนี่ยตั้งใจที่อยากไปทำบุญค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยมีโปรเจกต์การกุศลหลายอย่างเลยนะล่าสุดเนี่ยจะมีโปรเจกต์ระดมทุนไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาอยากจะร่วมระดมทุนด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะไปร่วมงานด้วยเช่นกันค่ะเป็นการอัพเดทสุขภาพหน่อยตอนนี้สุขภาพโอเคไหมสุขภาพหนักกว่าเก่าอีกครับครับผมก็เห็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่แฟนๆนี่ทำให้ครับก็ต้องประทับใจอยู่แล้วนะครับดีใจมากๆที่เขาทำให้เราครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณตรงนี้เลยครับที่ทุกคนทำให้ผมได้ยิ้มได้มีความสุขขนาดนี้ครับเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเขานอกจากเขาจะรวมตัวกันแล้วนะครับเขายังทำแบบเขาเรียกว่าอะไรครับ charity ครับถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปทำบุญด้วยกันกับนูตนะครับแล้วก็ได้สมทบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงมีอะไรก็แจ้งมาด้วยแล้วกันนะครับขณะที่เรื่องงานคุณผู้ชมเพิ่งจะกลับมาจากประเทศอังกฤษไปร่วมงานในฐานะทูตของททนะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะแล้วก็เชิญชวนให้คนอังกฤษเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเตรียมเดินทางไปถ่ายแบบกันต่อเลยที่ต่างประเทศเร็วๆนี้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดโอ้โหการกลับมาของเป๊กผลิตโชคในครั้งนี้นะคะอยู่เป็นดาวค้างฟ้าแล้วล่ะค่ะ